สวัสดีครับเพื่อนๆผมขอชวนชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับไปเที่ยวงานวันเด็กที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยปีนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับทกส.จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเพื่อนๆจะได้พบกับความสนุกสนานท้าทายความสามารถกับกิจกรรมต่างๆมากมายครับขอบอกเลยนะครับงานนี้โหขอรางวัลของขวัญของเล่นแจกเพียบครับไม่อั้นครับรับไม่อั้นครับแล้วเจอกันที่สทท.ครับเที่ยววันเด็กปีนี้อาจจะลำบากสักนิดนึงนะครับสำหรับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะพาลูกหลานไปเที่ยวที่ต่างๆเนื่องจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศจะมีฝนตกโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคใต้ติดตามได้ในพยากรณ์อากาศกับคุณจันทิมาศิลชาติครับสวัสดีค่ะอิทธิพลความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของบ้านเรานะคะก็ส่งผลให้สภาพอากาศวันเด็กปีนี้อากาศค่อนข้างเย็นแต่ในช่วงบ่ายๆค่ำๆให้ระวังเรื่องฝนกันด้วยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้อากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18ถึง23องศานะคะส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10ถึง15องศาแล้วก็มีฝนตกกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ที่ภาคอีสานเที่ยววันเด็กพรุ่งนี้ให้เตรียมรับมือกับฝนด้วยค่ะตกได้มากถึงร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้อยู่ระหว่าง19ถึง23องศาส่วนยอดภูมิอากาศหนาว13ถึง16องศาที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22ถึง24องศาทะเลบริเวณภาคตะวันออกคลื่นสูง1เมตรที่ภาคใต้ก็เช่นกันค่ะเที่ยววันเด็กสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้ออำนวยทั้ง2ฝั่งมีฝนเยอะตกกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและวันพรุ่งนี้ค่ะดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ผาชนะไดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 6:00 น.26นาทีและจะรับขอบฟ้าที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตเวลา18นาฬิกา24นาทีสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือน้ำขึ้นเต็มที่เวลา0นาฬิกา35นาทีอีกครั้งในเวลา11นาฬิกา21นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา7นาทีอีกครั้งในเวลา21นาฬิกา4นาทีดูกันต่อกับสภาพอากาศรอบโลกค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะมีคำตอบสำหรับผู้ที่กำลังสงสัยว่าเวลาอากาศหนาวๆทำไมตัวเราต้องสั่นด้วยคะสาเหตุที่ทำให้ร่างกายมักมีอาการสั่นเมื่อเจออากาศหนาวเป็นเพราะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมลดลงทำให้ร่างกายต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างความร้อนโดยร่างกายจะสั่งให้เกิดการเผาผลาญพลังงานเองโดยอัตโนมัติด้วยการเกร็งตัวเมื่อถูกเกร็งตัวนานๆมากๆค่ะก็จะกลายเป็นการสั่นนั่นเองค่ะสุดสัปดาห์นี้มีโอกาสได้สัมผัสกับลมหนาวนะคะถ้าไม่อยากหนาวจนตัวสั่นแนะนำให้หมั่นขยับขยื่นร่างกายนะคะเพื่อให้เกิดการเผาผลาญพลังงานค่ะจะได้มีความร้อนในร่างกายต่อสู้กับความหนาวรอบๆตัวได้ค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาหมดเวลาแล้วลาแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่โก้แซกแมนแล้วก็พี่โซ่ทีซีมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ร้อยปานดนตรีวันนี้เรียกว่าเสิร์ฟมันเต็มอิ่มนะครับกับเรื่องราวของพี่โก้มิสเตอร์แซชแมนนะครับเรียกว่าเป็นศิลปินคอแจ๊สตัวจริงแนวหน้าค่ะใช่แล้วครับแล้วส่วนเดือนหน้าเนี่ยนะครับแจ๊สดรีมทีมผู้เข้าประกวดของเราแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอติดตามให้ดีๆครับใช่ค่ะแล้วก็ใครนะที่อยากที่จะแนะนำติชมรายการนะคะก็เข้าไปได้เลยนะคะที่ www.108music.tv หรือว่าตามที่อยู่นี้เลยค่ะใช่แล้วครับส่วนวันนี้นะครับคืนนี้เรา2คนนะครับและทีมงานทุกคนครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ศุกร์หน้า 5:00 น.ชีวิตไทย108ดนตรี 108 Music คืนนี้นอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวดึกทีวีไทยวันนี้วันที่8มกราคม2553พบกับดิฉันกมลวรรณตรีพงษ์ค่ะและผมณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์ครับและนี่คือประเด็นข่าวดึกในค่ำคืนนี้ครับโฆษกอัยการสูงสุดแถลงสั่งไม่ฟ้องพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์คดีบุกรุกเขาใหญ่เที่ยงเพราะขาดเจตนาขณะที่แกนนำกลุ่มนปช.ยืนยันว่าวันที่11มกราคมนี้จะมีการชุมนุมที่เขาใหญ่เที่ยงแต่เป็นการชุมนุมโดยสงบพรรคภูมิใจไทยเปลี่ยนท่าทีไม่แข็งขืนให้นายมานิตนพอมรบดีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกต่อไปขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุถ้ายังไม่มีผู้เหมาะสมก็จะปล่อยให้ตำแหน่งนี้ว่างลงสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์เชิญผู้สื่อข่าวที่ร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่กับพรรคเพื่อไทยให้ข้อมูลกรณีส.ส.เรียรายเงินให้ผู้สื่อข่าวเพื่อวางมาตรฐานของวิชาชีพและนักการเมืองสถิติการกระโดดร่มจากตึกสูงถูกทำลายลงอีกครั้งโดยนักกระโดดร่มจากตึก2คนกระโดดลงจากอาคารเบิร์จคาลิฟาอาคารสูงที่สุดในโลกที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นสัปดาห์